มันนางกวักอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้เราไม่ได้ผิดเป็นผีบ้านผีเรือนใช่เราวันนี้มางานแต่งกันแต่ว่าในวันนี้เนี่ยคุณวิทย์มาในฐานะของเป็นผัวมาดามแพมครับไม่ใช่เพื่อนเจ้าบ่าวอ๋อใช่เราก็จะมาทำคลิปกันวันนี้นะคะเราจะมาดูคุณวิทย์แต่เต็มๆว่าในฐานะเพื่อนเจ้าบ่าวคุณวิทย์เป็นอย่างไรไปดูกันเลยช่วงพิธีพระเราจะไม่ถ่ายนะคะเราจะมาถ่ายตอนกินนะคะอันนี้ไม่ใช่เจ้าสาวนะคะเพื่อนเจ้าสาวค่ะแดกให้คุ้มค่าซองนะคะเป็นเพื่อนเจ้าสาวอันนี้คือเป็นทางฝั่งเพื่อนเจ้าบ่าวนะครับเจ้าบ่าวแต่ไม่ต้องเข้าใจผิดนะคะไม่ใช่ผีบ้านผีเรือนนะคะเอาล่ะคราวนี้ก็คือเจ้าบ่าวนะคะสำหรับใครนะคะที่ถามว่าเพื่อนคุณวิทย์มีเหลือไหมนะคะก็เนี่ยค่ะที่เหลืออยู่นะคะอันนี้ที่เหลืออยู่นะคะแต่ที่เนี่ยสองคนนี้คือเมียนะคะไม่ต้องไปตามหาแล้วนะคะไม่ต้องถามนะว่ามีผู้ชายเหลือบ้างไหมไม่มีแล้วค่ะออกเรือนกันหมดแล้วดูสิมีผีเรือนมานั่งเฝ้าผีเอาละค่ะหลายคนนะคะก็ถามว่ามาดามแพมออกงานเดี๋ยวมาดามแพมหายจากการแพ้แพ้เลยเห็นป่ะหลายคนที่สงสัยที่ถามกันมาว่ามาดามแพมหายจากแพ้อาหารทะเลแล้วหรือยังก็ไม่ได้หายดีค่ะหน้าก็ยังบวมอยู่ข้างหนึ่งนะคะพูดก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าเจ็บกระพุ้งแก้มนะครับหมอวินิจฉัยว่าอาจจะแพ้เนี่ยอาจจะแพ้กุ้งก็ได้หรือแพ้ฟอร์มาลีนที่อยู่ในกุ้งก็ได้แต่จริงๆเราไม่ควรจะแพ้ฟอร์มาลีนนะคะจริงๆเราเป็นมิตรกับฟอร์มาลีนค่ะเพราะนอนแช่ทุกวันก็ไม่น่าจะแพ้แต่สรุปแล้วแพ้อะไรอ่ะต้องถามว่ากินอะไรเข้าไปบ้างชาบูบุฟเฟ่หมูกระทะตุ๊กกี้โอ้โหก็ไม่เคยแพ้ไงแต่ว่าวันนั้นนี่คือแบบว่าร่างกายอ่อนแอหล่อกันจังเลยโอ้ยเยี่ยต้าหนึ่งซื่อไม่คือกาแฟสมุนไพรนะครับนะครับเพื่อนๆของคุณวิทย์ก็ชอบกินการอย่างนี้เนี่ยเขาให้มาร่วมงานนี่ก็มาเซลฟี่อย่างเดียวเลยเนี่ยเรื่องของกูอันนี้นะคะก็เป็นเพื่อนเจ้าสาวคนอื่นๆค่ะเขาจะใส่แบบปกตินะคะแต่ส่วนกูนี่ผิดปกติค่ะเยอะกว่าชาวบ้านเขานิดนึงอะไรอย่างงี้ไงสวยทั้ง3คนเลยอ่ะอย่าตีเตี้ยกันจะตายผัวปล่อยให้เดินไปทำงานขาตั้นหมดเลยเนี่ยทีนี้ก็ผัวบอกให้แบกผ้าขายแบกเราตากผ้าใช่ค่ะเนี่ยดูสิน่าสงสารจังเลยอ่ะผัวไม่รักเหมือนเราเลยอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงไม่สนใจผัวไม่สนใจและนี่ก็คือบรรยากาศนะคะเจ้าบ่าวอยู่ตรงกลางนะคะที่เหลือเป็นบ่อยหมดเลยค่ะผัวตื้อถาดเหมือนกับเป็นบ่อยจริงๆเลยอ่ะเรียบร้อยไปหน่อยครับผมเรียบร้อยไปหน่อยต่อผัวเจ้าบ่าวคนละทีครับอย่ายิ้มมากนะคะเดี๋ยวหน้าเหี่ยวค่ะสองสามยิ้มแล้วมองตรงขอบคุณค่ะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวครั้งแรกครับเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวครั้งแรกเหรอใช่ครับงานอื่นไม่มีใครเชิญไปเลยใช่ไหมใช่ครับดีนะจ้าแล้วที่เหลือนี่เขาจะเชิญเธอไปปะไม่เชิญแล้วจ้าทำไมต้องสงสารอย่างนี้ขอบคุณนะคะรู้สึกดีใจมากเลยแม่เจ้าบ่าวก็เป็นแฟนคลับเราตั้งกล้องก็มาขอถ่ายรูปรู้จักด้วยอุ้ยถ่ายอะไรกันน่ะนี่อะไรจะไปปลูกผักกันเนาะใช่พืชผักสวนครัวเหรอนี่เราก็จะมาแห่ขันหมากกันนะคะเอาตรงๆนะครับไม่เคยรู้พิธีเลยถือว่าซ้อมงานแต่งตัวเองซ้อมงานแต่งใช่งานแต่งของเราเนี่ยเวลาเราแห่ขันหมากเนี่ยเราจะแห่จากรามินทานะครับไปอนุสาวรีย์ชัยสุวรรณภูมิไปทำไมอ่ะเดินไปจะได้ผอมเรามาดูแม่นี่กันนะคะแม่นี่จะชอบใช้ชาวบ้านเขาถ่ายนะคะถ่ายเสร็จแล้วก็แกล้งชาวบ้านนะคะไม่ได้แกล้งนะไม่ได้แกล้งหรอไม่นานๆทีเป็นอะไรเพื่อนเจ้าบ่าวอ๋อเพื่อนเจ้าบ่าวหรือบอยแกล้งสิเออนี่ดูดิใช้คุ้มมากเลยนะยี่นี่มีการบอกว่าไม่ต้องย่อไม่ต้องย่ออุ้ยจะสิงเขาอยู่แล้วนั่นน่ะระหว่างที่คุณวิทย์ไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเราก็จะต้องถือกระเป๋าเองแล้วเราก็มือหนึ่งก็ต้องถือกล้องไปด้วยเซลฟี่ตัวเองไปด้วยนะคะหัวก็จะไปต้องแบกต้นกล้วยไงซ้อมไว้ก่อนเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าคุณวิทย์จะทำหน้าที่ได้ดีหรือไม่จะแห่ขันหมากแล้วเอ้าทำไมไม่ไปถือล่ะมีหน้าที่ต้นกล้วยมี4ต้นต้นกล้วยมี4ต้นรู้สึกสงสารตัวเองมากเลยครับถ้าอย่างงั้นก็เดินเฉยๆไปแล้วกันเดี๋ยวอุ้มเมียในขบวนหันหมากกันแทนหรอ
ในเมื่อไม่มีเพลงนะครับเราก็จะทำเพลงกันเองนะครับมิวสิกสิมง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 ติ้งมงติ้งมงติ้งมงมงติ้งมงติ้งมงพอแล้วเดี๋ยวเขาพาส่งโรงพยาบาลไม่ต้องรำสิสองคนไม่รำเราก็จะรำทำไมล่ะเดี๋ยวเราแผลผิดเพื่อนไปเดี๋ยวเด่นกว่าชาวบ้านเขากล้องติดตาเราอีดอกขาสั้นสบายลากคุยเหยียบค่ะเนื้อเขาทำอะไรกันอ่ะอันนี้คือการผ่านประตูเงินประตูทองใช่ป่ะไม่ใช่เรียกค่าไถ่หรอกไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เหรอไม่ใช่เรียกค่าไถ่เลยเข้าใจว่าเรียกค่าไถ่ตลอดมาเลยเนี่ยเนี่ยต่อกันขอ5ซองนี่ก็จะแบบเอา10ซองอะไรอย่างงี้ไงแบบถ้าได้ไม่คุ้มค่าแต่งหน้าไม่ยอมเปิดให้เข้าไปไงนี่เจ้าสาวแบบว่าสงสัยต้องแบบว่าเอาซองจ่ายแทนเลยร้องเลยอีไต้ดังๆเลยค่ะพี่ต้องไอชิเตรู้อุ้ยสำเนียงยังไม่ได้เลยอ๋อเพื่อนเจ้าบ่าวอ๋อลืมไปดังๆดังๆเจ้ารู้แล้วอีเจ้าสาวมันจะรู้หรออ๋อไปๆกันได้ปลอดได้แล้วไปได้แล้วอีเจ้าสาวร้องไห้อยู่ข้างในเร็วปล่อยหูยให้กระโดดตบด้วยมาเดี๋ยวถือให้ค่ะกระโดดตบแล้วก็พูดไปด้วยค่ะไปดูแลอุ๋ยตลอดไปจะดูแลอุ๋ยตลอดไปวันแม่เออเกิดวันที่2มกราคมครับอ๋อพบกันวันที่5พฤษภาคมอ้าวเหี้ยกูยังไม่รู้เลยกูคบกับผัววันไหนฮะเอาปลาไหมวันสำคัญวันนี้ไงเออวันนี้วันสำคัญวันที่สิบพฤษภาคมวันแต่งงานอ๋อหุยฉลาดนะคุณเจ้ารู้สึกว่าผัวฉันเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวที่ดีขึ้นก็ตอนนี้เธอเหลือให้เขาคืนนี้บ้างเอาเบาๆเบาๆค่ะบอกน่าจะเป็นแล้วก็โอ้โหเอาเลยค้างชื่อไอ้แหน่ค้างชื่อไอ้แหน่ขอค่าประกอบเพลงด้วยนะคะใช้ตัวช่วยได้ไหมให้พี่เจ้าบ่าวได้ไหมเจ้าบ่าวก็ได้ค่ะไหนล่ะใครเป็นพี่ใครจะรับความสวยฮะใครไอ้แจ็คไงไอ้แจ็คโอ้แจ็คช่วยเพื่อนหน่อยลิ้วเฮ้เจ้าบ่าวไม่ได้ไปสักทีนึงค้างชื่อไอ้แหน่ก็ได้ค่ะขอท่าด้วยขอท่าเต้นด้วยบิ้วด้วยลูดเลยโอ้ยนี่สาวดีเลยเอาเลยเอาเพลงหน่อยดิไม่มีเพลงอ่ะเพลงตำเผาก็ได้อุ้ยพอไหมคะพอแล้วพอจะค่ะเล่นเกินบทตลอดเลยอ่ะไม่เล่นเกินบทกูช่วยเจ้าบ่าวไม่ได้ไม่ได้ไม่ตอบโต้เลยได้ไหมไม่ตอบโต้เลยให้ครูไหมให้วิทย์พื้นได้ไหมเพื่อนเจ้าบ่าวกี่ครั้งมาเออถือมาด้วย10ครั้งนะคะต้องแข็งแรงนะคะเร็วๆนะเดี๋ยวกูจะติ่งเขาต้นกล้วยเลยเอาจะวิทย์เหรอเอาทดสอบความแข็งแรงต้องถ้าเตรียมทำเป็นเอารีบถ่ายสิคะเดี๋ยวเจ้าบ่าวหมดแรงค่ะ1 3 4 3 เดี๋ยวนี่ทำไมตอกเลขกันหมดอ่ะ8แล้วเหรอโอ๊ะ8 9 9อ้าวเออพอแล้วยังไม่จบอีกเหรอคะออกกำลังกายแล้วใช่ไหมคะครับค่ะทุกวันบอกรักอุ๋ยค่ะ3ครั้งดังๆให้อุ๋ยได้ยินนะคะให้ได้ยินถึงอนุสาวรีย์เลยค่ะเราดังๆนะคะถ้าทุกคนบอกยังไม่ดังไม่ให้ผ่านโอเคครับรักอุ๋ยครับขอท่าตัวจริงรักอุ๋ยครับเดี๋ยวมีกำกับต้องครับดังพอไหมครับดังพอไหมคะพอพอแล้วพอเจ้าสาวพอแล้วคะพอแล้วค่ะยังดังค่ะยังค่ะอีกรอบนึงขอดังๆเลยค่ะสุดสิ้นชีวิตค่ะรักอุ๋ยครับโอเคอ๋อนี่แบมือขอซองเดี๋ยวพอได้แล้วคืออะไรค่ะนี่เอาต้นกล้วยอยู่ตรงนี้ล่ะเดี๋ยวกูสิงนะเอ้าไหนแล้วเจ้าสาวสิงอยู่ตรงไหนล่ะหายไปแล้วอ่ะเปิดเข้ามาต้องเห็นเจ้าสาวไม่ใช่หรอเจ้าสาวนี่เขาต้องให้เจ้าบ่าวเห็นคนเดียวเอ้าถ้างั้นก็ไปนอนในห้องเถอะแต่งหน้าก็ได้ให้เจ้าบ่าวเห็นคนเดียวอ่ะ
ขอบคุณครับเจ้าบ่าวเกรงนะครับเจ้าบ่าวเราจะมาร่วมแสดงความยินดีใช่เอ้าเสร็จแล้วช้านะคะไม่ได้ดังใจเลยเร็วๆค่ะเร็วๆค่ะหิวข้าวเยอะๆสิคะน้ำประปาก็น้ำประปาตีงกจังเลยนะคะอาตุลิศขาถ่ายด้วยนะคะแล้วจับด้วยนะคะขอให้ได้ขอให้โดนทั้งคืนทั้งคืนนะครับทั้งคืนนะคะยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยครับที่มีผัวเป็นของตัวเองอย่างเป็นทางการมีความสุขครับมีความสุขมากๆนะคะถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะคะจะถือหรือจะทำอะไรก็ได้นะคะค่ะคุณวิทย์เป็นไงบ้างเห็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันตั้งแต่สมัยม.ปลายแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งเพื่อนจะมีครอบครัวแล้ววันนี้เราก็เหมือนมาซ้อมครับสำหรับงานของเราแต่ว่างานของเราเนี่ยอาจจะไม่ยิ่งใหญ่เท่างานนี้นะแต่ก็จะสัญญาว่าจะอบอุ่นไม่แพ้งานวันนี้เลยหนึ่งสองลองกล้องเนี่ยทุกคนลองกล้องนะคะหนึ่งสองสามแล้วไงต่อคะอ่ะวันนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับช่องมาดามแฮมค่ะสตาร์ทโยเวเอาเกียร์ไปป่ะเดี๋ยวนะเราถือนิดนึงนะคะผัวเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะเราก็แบบว่าก็ขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้เพราะว่าเรารู้สึกแฮปปี้แล้วก็ชื่นชมยินดีนะคะคืนนี้เจ้าสาวก็บอกเตรียมหมุนเป็นไก่ย่าง5ดาวขึ้นรถไฟเหาะนะคะใช่ใช่ส่วนเจ้าบ่าวเดี๋ยวก็ไปกินวิดพื้นไปแล้วนะวิดพื้นรอนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะรักทุกคนนะคะจุ๊บๆบ๊ายบาย